วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำก้อยข้าวปุ่นพี่น้องนะคะก้อยข้าวปุ่นนะคะนี่ก็คือขนมจีนหรือว่าข้าวปุ่นนะคะนี่ก็คือปลาทูทอดนะคะใส่หมูยอด้วยนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างยายละเอียดนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะมีน้ำปลาร้านะคะพี่น้องมีน้ำปลาร้ามีน้ำปลานะคะพริกป่นข้าวคั่วนะคะพริกหลอแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือแป้งนัวนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็หอมรวมนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็พะอิตูพี่น้องหรือว่าใบแมงลักนะคะเดี๋ยวมาชมมาดูกันนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพากินก้อยข้าวปุ่นช่วงบ่ายๆกันนะคะเมนูวันหยุดวันนี้ก็คือก้อยข้าวปุ่นพี่น้องนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ยายละเอียดจะพาก้อยนะคะพี่น้องนี่นะคะใส่หมูยอแล้วก็ปลาทูเนาะเราจะแกะเอาแต่เนื้อนะคะปลาทูนะคะละเอียดจะทอดซะก่อนนะคะทอดแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อเนาะเราจะมาก้อยคือก้อยคือก้อยเนื้อก้อยหมูนี่แหละพี่น้องนะคะแต่ว่าเราจะเป็นก้อยข้าวปุ่นนะคะหรือว่าขนมจีนนะคะมากินก้อยข้าวปุ่นน้ำยายละเอียดนะคะมาค่ะมาค่ะเมนูวันหยุดกักตัวนะคะแซ่บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำก้อยข้าวปุ่นพี่น้องนะคะก้อยข้าวปุ่นนะคะพี่น้องนะคะมาดูมาชมกันค่ะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือขนมจีนหรือว่าข้าวปุ่นของเรานะคะต่อมาก็คือนะคะเนื้อปลาทูนะคะพี่น้องต่อมาก็คือหมูยอนะคะแล้วก็เครื่องมีอะไรบ้างนะคะเครื่องหลักๆ ก็คือน้ำปลานะคะพี่น้องน้ำปลานี่ย่ายกับต้มแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะแล้วก็พริกข้าวคั่วนะคะแป้งนัวน้ำปลานะคะแล้วก็หอมแดงพริกหลอนะพี่น้องเนาะนะคะเราจะคลุกเคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะก้อยเหมือนก้อยเนื้อก้อยหมูทั่วไปนี่แหละนะคะก้อยปลาทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายนะคะนี่ก็คือผักเครื่องเคียงของเขานะคะก็คือถั่วนะคะถั่วฝักยาวหั่นฝอยนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะมาละเอียดจะพาก้อยข้าวปุ่นเราๆของเรานี่แหละนะคะกับบรรยากาศบ้านนอกของเรานะคะนี่บรรยากาศบ้านนอกบ้านนาของเรานี่แหละนะคะอากาศดีๆนะคะยายจะพามาทำก้อยข้าวปุ้นกินกันในบรรยากาศอากาศสดใสวันหยุดวันนี้นะคะมาชมมาชิมกับยายค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดอยู่ร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องนะคะเป็นตอนกลางวันนะพี่น้องเนาะเที่ยงเนาะยายจะพามาก้อยข้าวปุ่นพี่น้องมาดูนะคะว่ายายใส่อะไรบ้างนะคะมาชมกันนะคะนี่นะคะก็คือชามที่เราจะใส่ก้อยข้าวปุ่นนะคะอันดับแรกก็คือใส่ขนมจีนลงไปพี่น้องใส่ขนมจีนลงไปนะคะขนมจีนลงไปนะคะใส่เนื้อปลาทูลงไปนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวขยับมานิดนึงนี่นะคะใส่เนื้อปลาทูลงไปนะคะเนื้อปลาทูลงไปนะคะหมูยอพี่น้องใส่หมูยอลงไปนะคะไม่ต้องใส่หมดนะคะเพราะว่าเรากินนิดน้อยจะทำเป็น2จังหวะนะคะจังหวะหนึ่งเราจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าจะสอนไม่กินพริกนะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือน้ำปลาร้านะคะหัวใจของก้อยก็ปุ่นก็คือน้ำปลาร้าพี่น้องนะคะนี่
น้ำปลาร้าต้มสุกแล้วนะคะอร่อยแซ่บๆอร่อยแซ่บๆพี่น้องใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะถ้าไม่พอก็เติมได้นะคะโดยมีน้ำปลาอยู่นะคะเขาจะใส่น้ำปลาน้ำเนาะพี่น้องแต่บนว่าก็ใส่น้ำปลาน้ำนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกข้าวคั่วนะคะพริกลงไปใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะโอ้ยอาซีเข้มข้นจักน้อยนะคะพ่อใหญ่อย่ากินเผ็ดนะคะต่อมาก็คือหอมแดงนะคะหอมแดงลงไปครึ่งนึงนะคะแล้วก็พริกหลอลงไปนะคะนี่นะคะหัวใจของก้อยกับปุ่นก็คือแป้งนัวเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปนะคะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปใส่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 นัว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 แล้วนะนัว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 แล้วนัวนัวนัวต่อไปก็มาคลุกเคล้าก่อนนะคะคลุกเคล้าไปหน่อยคลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะไปหน่อยคลุกไปน้ำจิ้มไปน้ำเนาะไปหน่อยเนาะนะคะเอาอุย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 ูนี่นะคะมาใส่หอมรวมลงไปนิดนึงนะคะใส่หอมรวมลงไปด้วยเนาะนะคะเราจะมาคลุกเคล้ากันนะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะพี่น้องละเอียดสุดๆคลุกนะคะชิมไปด้วยนะคะถ้าไม่พออะไรก็เติมได้นะคะเราชอบเผ็ดก็เติมพริกลงไปนะคะเราชอบนัวลึกนัวลึกก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปอีกพี่น้องถ้ามันบ่กลมกลมก็ใส่แป้งนัวลงไปนะคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยต่อไปละเอียดก็จะมาใส่ตัวกับไผ่ตูพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกมันน่าฮ้อเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะคลุกเคล้าอีกครั้งนะคะคลุกเคล้าอีกครั้งนะคะแล้วก็จะมาชิมเนาะพี่น้องเนาะก็จะมาชิมนะคะมาชิมดูสิมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะอย่าชิมดูสิอ่ะอย่าสิมาชิมนะคะเผ็ดไหมมันนัวหรือบอพี่น้องค่ะอย่าชิมก่อนเนาะขาดมะนาวใส่บักหน้าลงไปพี่น้องบักหน้าอยู่สวนห้องใส่ลงไปนะคะน้ำหลายๆพี่น้องมะนาวแป้นพิจิตรนะคะพี่น้องปลูกเองด้วยนะคะปลูกเองกินเองขาดมะนาวเติมมะนาวลงไปโอ้โหรสชาติจะต้องแซ่บเปรี้ยวนะพี่น้องเนาะนี่แหละคือรสชาติของก้อยกับปุ่นนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาชิมกับยายค่ะมาชิมกับยายค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องก้อยกับปุ่นละเอียดเส้นแล้วค่ะพี่น้องหน้าตาดีมากเลยเผ็ดกำลังดีนะคะกินช่วงบ่ายๆนะพี่น้องเนาะมันเป็นแห้งๆพี่น้องละเอียดมากนะคะมันเป็นแห้งๆเนาะกินง่ายกินในบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเนาะหน่องเยอะมากินกับยายนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครแล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณนะคะมากินกับยายค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหยอกมา